วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2567ค่ะณลานย่าโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะวันนี้นกแล้วก็น้องหนูดีนะคะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของการจัดงานแสงสีเสียงฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีซึ่งงานนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานละงานเริ่ม23มีนาคมนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3เมษายน2567 12วัน12คืนด้วยกันค่ะก็จะเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้ง12วัน12คืนนี้นะคะโดยในวันนี้นะคะจะเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินวันนี้ท่านจะเดินทางมาเพื่อเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีในค่ำคืนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะน้องหนูดีค่ะว่ากันว่างานย่าโมของแต่ละปีทุกๆปีนะคะจะมีสายฝนที่โปรยปรายลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานมีการรำบวงสรวงโดยนางรำกว่า 7,100 คนเป็นสาวงามที่เป็นลูกหลานคุณย่าโมเนี่ยนะคะจาก32อำเภอมารำบวงสรวงและเมื่อวานก็มีฝนตกลงมาวันนี้ก็เหมือนกันค่ะน้องหนูดีก็เป็นความเชื่อนะคะว่าในทุกๆปีนะคะงานขององค์ย่านะคะที่ชาวโคราชนับถือนะคะก็มีความชุ่มฉ่ำลงมาแบบนี้ในทุกๆปีนะคะสำหรับขบวนรำบวงสรวงของนางรำกว่า 7,100 ชีวิตเมื่อวานนี้นะคะนางรำก็จะสวมใส่เป็นผ้าไทยสีม่วงนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกันกับผ้าสบายที่ในวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ทำการเปลี่ยนผ้าสบายขององค์ย่าและห่มผ้าสบายพื้นใหม่ซึ่งเป็นสีม่วงค่ะพี่นกใช่ค่ะเพราะว่าสีม่วงเป็นสีประจำวันเสาร์นะคะซึ่งในแต่ละปีนะคะก็จะเลือกวันที่23มีนาคมของทุกปีนะคะว่าตรงกับวันใดส่วนสีก็จะเป็นสีประจำวันนั้นสำหรับปีนี้นะคะ23มีนาตรงกับวันเสาร์สีที่ใช้ก็เลยเป็นสีม่วงถูกต้องแล้วล่ะค่ะสาวงามที่มาร่วมรำบวงสรวงจาก32อำเภอก็สวมใส่ชุดสีม่วงนะคะจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะชมค่ะน้องหนูดีค่ะเรียกว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะสมศักดิ์ศรีของสตรีชาวโคราชค่ะเพราะว่านางรำกว่า 7,100 คนเมื่อวานนี้นะคะสวยสดงดงามในชุดไทยจักรีสีม่วงนะคะสบายสีทองทุกคนโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะหน้าตาสวยงามแม้ว่าเมื่อวานในช่วงเวลาก่อนที่จะรำบวงสรวงมีสายฝนตกลงมาโปรยปรายก็เรียกว่าสร้างความชุ่มฉ่ำนะคะจะได้ไม่ร้อนเกินไปค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะจังหวัดนครราชสีมานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีนะคะโดยเป็นการเปิดขบวนรำบวงสรวงท้าวสุรนารีโดยสตรีลูกหลานย่าโมกว่า 7,100 คนค่ะในชุดไทยจักรีสีม่วงทองรวมทั้งการแสดงพลุสี่มุมเมืองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะนอกจากความสวยงามของนางรำกว่า 7,100 ชีวิตแล้วนะคะยังมีคุณแอนโทเนียโฟซิลค่ะรองอันดับหนึ่งมิชชันเวิร์ส2023มาเป็นผู้ถือคบเพลิงจุดพลุดอกไม้ไฟที่ประตูชุมพลหรือว่าประตูเมืองนครราชสีมานั่นเองค่ะแน่นอนว่าแอนโทเนียโฟซิลนะคะก็เป็นลูกหลานชาวโคราชด้วยโอ้วันที่เธอไปประกวดนะคะทุกคนส่งใจไปทีอย่าบอกว่าหลานสาวย่าโมจะโกอินเตอร์นะคะใช่ค่ะและเธอก็คว้ารางวัลกลับมาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของการรำบวงสรวงเมื่อวานนี้น้องหนูดีต้องบอกว่าสาวงามนะคะจาก32อำเภอมาทุกอำเภอเลย อย่างอำเภอบัวลายเนี่ยจากนี่ไปประมาณ97กิโลเมตรด้วยกันค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่นกด้วยใช่ไหมคะนี่แน่นอนนะคะทุกคนพร้อมใจกันโอ้โหลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวกันแต่เช้าออกเดินทางเพื่อให้ได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตค่ะที่จะมาร่วมรำบวงสรวงเพราะถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะซึ่งในช่วงของการจะมีการรำบวงสรวงแต่ละปีต้องบอกว่าคึกคักมากบรรดาร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในโคราชเนี่ยค่ะได้รับอานิสงส์จากการรำบวงสรวงของคุณย่าโมด้วยเพราะว่าแน่นอนนะคะสาวงามแต่ละท่านเนี่ยต้องไปตัดชุดไปเช่าชุดแต่ละชุดราคาไม่ธรรมดาค่ะน้องหนูดีก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทถึง 1,900 บาทแล้วแต่แบบที่ลูกค้าต้องการด้วยอย่างที่เห็นแต่ละคนก็ไม่ได้ยอมกันเลยนะสวยสดงดงามจริงๆค่ะสวยมากเมื่อสักครู่นี้มีนางรำเยาวชนด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นการแสดงความรักความศรัทธานะคะต่อองค์ย่าโมนะคะซึ่งโดยก่อนเริ่มพิธีเปิดก็จะมีขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ค่ะผสมผสานการจัดขบวนนะคะจากคำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
เมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนค่ะใช่แล้วค่ะและสีที่ใช้อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าสีประจำปีของผ้าสบายคุณย่าโมปีนี้คือสีม่วงนะคะชุดรำก็เป็นสีม่วงนะคะซึ่งแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปอย่างปีที่แล้วก็จะเป็นสีส้มทองนะคะปีนี้เสาร์ที่23ตรงกับวันเสาร์ก็เลยเป็นสีม่วงซึ่งแต่ละปีนะคะในการปักผ้าสบายก็จะมีลวดลายมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีการสำคัญของการจัดงานของการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโมนั่นก็คือพิธีของการเปลี่ยนผ้าสบายองค์ท้าวสุรนารีค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าผ้าสบายที่ใช้จะมีลวดลายและสีสันที่แตกต่างกันไปเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังค่ะน้องหนูดีในเรื่องราวของการประดิษฐ์ลวดลายผ้าสบายให้กับคุณย่าโมไปติดตามรายงานพิเศษค่ะอีกหนึ่งพิธีการสำคัญเนื่องในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีนั่นก็คือพิธีเปลี่ยนผ้าสบายให้กับองค์ท้าวสุรนารีที่อนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะแต่กว่าจะมาเป็นผ้าสบายที่สวยงามนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบและปักผ้าสบายให้กับท่านท้าวสุรนารีกันค่ะนางพัชรินทร์นพคุณางกูลหรือว่าครูหน่อยครูบำนาญโรงเรียนวัดสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่ในการปักลวดลายเป็นผืนผ้าสบายที่ใช้ในการห่มองค์คุณย่าโมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อคุณย่าโมวีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมาทำให้ครูหน่อยได้ทำหน้าที่ตรงนี้มาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า8ปีสำหรับลวดลายบนผืนผ้าสบายนั้นครูหน่อยบอกว่าในแต่ละปีจะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปแต่ยังคงความงดงามแบบโบราณไว้ส่วนสีของสบายนั้นจะเป็นสีตามวันที่จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีสำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23มีนาคมผ้าสบายที่ใช้จึงเป็นสีม่วงในส่วนขั้นตอนในการปักลวดลายลงบนผืนผ้าสบายนั้นต้องใช้เวลาในการปักไม่ต่ำกว่า3เดือนเนื่องจากครูหน่อยต้องปักด้วยมือเพียงคนเดียวซึ่งผ้าสบายเมื่อปักลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีน้ำหนักถึง5กิโลกรัมและมีความยาวถึง3เมตร75เซนติเมตรอย่างไรก็ตามการประดิษฐ์ลวดลายบนผืนผ้าสบายที่ใช้ห่มองค์คุณย่าโมตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของครูหน่อยผู้ชมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโมนะคะซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเศรษฐาทวีสินนะคะพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานแสงสีเสียงนะคะตอนนี้ท่านนายกได้เดินทางมาถึงแล้วค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะท่านก็ได้เปลี่ยนเสื้อนะคะพี่นกนี่เป็นเสื้อลายแมวโคราชค่ะพี่นกใช่แล้วค่ะเมื่อเช้านี้ท่านไม่ได้สวมเสื้อตัวนี้นะคะแต่ว่าเป็นสวมเสื้อผ้าขาวม้าค่ะเป็นผ้าหมักย้อมโคลนนะคะสวมใส่สบายอากาศร้อนยังไงก็ใส่ยังเย็นสบายอยู่ใช่ค่ะนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อแขนสั้นลายแมวนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่น้องหนูดีบอกว่าโอ้โหไปเดินมาอยากจะไปจับจองเป็นเจ้าของกางเกงแมวใช่ค่ะมีกางเกงลายแมวโคราชนะคะที่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะและก็เช่นเดียวกันกับเสื้อที่ในขณะนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่ท่านเศรษฐาทวีสินค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่นะคะก็สวมใส่ออกมาแล้วดูดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะท่านนั่งอยู่พร้อมด้วยกับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะค่ะซึ่งก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะท่านจะเดินทางมาถึงที่บริเวณพิธีนี้นะคะท่านเองค่ะก็ได้ไปติดตามเรื่องของภารกิจแล้วก็นโยบายของรัฐบาลนะคะมาหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่นกใช่แล้วค่ะจุดแรกที่ท่านไปเมื่อเช้านี้นะคะท่านไปที่อำเภอคงค่ะน้องหนูดีไปดูเรื่องของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในปี2029ค่ะคือในห้วงระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ค่ะค่ะซึ่งท่านก็ได้ไปติดตามนะคะเรื่องของพื้นที่การจัดงานนะคะของมหกรรมพืชสวนโลกที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปี2572ค่ะชม
บรรยากาศเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศสดๆนะคะที่งานแสงสีเสียงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีค่ะเชิญค่ะท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านครับเข้าสู่บรรยากาศของการเปิดงานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2567ครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายน2567นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 23:00 นครับวันนี้กับผมกิติศักดิ์ท่าสองครับสู้กับกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งดวงจันทร์นะคะและทำให้เจ้าอนุวงศ์ถอนทัพออกจากเหนือเมื่อวันที่23มีนาคม2369ค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งในทุกวันที่23มีนาคมนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาครับจะได้ร่วมกันหัวลึกถึงนะครับสดุดีวีรกรรมของคุณย่าโมนั่นเองครับและในช่วงเวลานี้ครับเรามีชุดการแสดงที่ต้องบอกว่าเป็นการแสดงสุดยิ่งใหญ่อลังการกับการแสดงแสงสีเสียงวีรชนบุพชาติท้าวสุรนารีมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันรับชมความยิ่งใหญ่ครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงแสงสีเสียงวีรชนบุพชาติท้าวสุรนารีด้วยครับอริราชศัตรูยกกองทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาได้โดยง่ายเหตุเพราะพระยาปลัดเมืองไปราชการแผ่นดินฆ่าศึกศัตรูตรงเข้าหวาดล้อมครอบครัวชาวนครราชสีมาไปเป็นเฉลยจนหมดเมืองและในจำนวนเฉลยศึกเหล่านั้นมีผู้หญิงโมและนางสาวมือหญิงรวมอยู่ด้วยคุ้มเฉลยศึกพวกนี้ให้เข้มงวดหูความรู้ของพวกมันจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเราแต่ถ้าใครขัดขืนก็ต้องฆ่าทำไมท่านมีฆ่าพวกเราที่รู้แล้วรู้รอดไปยังไงพวกเราก็ไม่มีทางให้ท่านได้ประโยชน์จากความรู้ของพวกเราหรอกพระยาปลัดเมืองโคราชช่างใจเด็กจริงเมื่อถึงบ้านเมืองเราพวกท่านก็จะเปลี่ยนความคิดYou know.
และจะขอขันอาสาประกบเจ้าพญารามพิชัยหัวหน้าควบคุมกองเฉลยเจ้าค่ะหากเจ้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเฉียบเช่นนี้ค่ะคุณหญิงโมก็จะขอสละชีพเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีศิลปะวัฒนธรรมภูมิความรู้ของชาวโคราชนี่ให้หายไปจากดินแดนนี้มาพวกเรามาฟังกันด้วยความเฉลียวฉลาดปัญญาหลักแหลมคุณหญิงโมหลอกล่อให้อริราชศัตรูตายใจหยุดพักค้างแรงระหว่างเดินทางไปณทุ่งสำริดแขวงเมืองนครราชสีมาเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2369ท่านพญารามพิชัยพวกเราไม่ควรตอบตอนกับทหารกล้าอย่างพวกท่านหากพวกเราไปถึงบ้านของท่านก็คงต้องพึ่งพาท่านเป็นร่มโพร่มใสให้กับพวกเราคุณหญิงของท่านเลยสั่งให้พวกเราดูแลพวกท่านเป็นอย่างดีจนกว่าจะถึงบ้านเมืองของท่านพวกเราจึงทำอาหารคาวหวานพร้อมเหล้าหมักมาให้กับพวกท่านดีในที่สุดอิสตรีอย่างพวกเจ้าก็สำนึกได้เมื่อเจ้าเสนอไมตรีมาเราก็จะสนองช่างเป็นเหล้าที่รสชาติดีจริงๆข้ารับรองว่าเมื่อถึงเมืองข้าจะดูแลเจ้าและชาวเมืองโคราชเป็นอย่างดีคุณหญิงโมสั่งให้นางสาวบุญเหลือและชาวเมืองเลี้ยงสุราอาหารแก่ศัตรูเมื่อศัตรูหลงกลกินเหล้าเมายาจนขาดสติเกือบหมดกองทัพมือโอกาสอันเหมาะสมแล้วคุณหญิงโมส่งสัญญาณโจมตีช่วยชาวเมืองให้จนได้นางหันไปขวาดุ้นฝืนที่สุมไฟวิ่งไปที่หมู่กองเกวียนที่บรรทุกกระสุนดินดันการโยนดุ้นฟืนที่ติดไฟเข้าไปที่กองเกวียนดินปืนส่งผลให้เกวียนดินดำระเบิดทั้งหมด50เล่ม
วีรสตรีบุญเหลืองแหลกกระจายด้วยแรงระเบิดแสงเพลิงโชติช่วงแดงฉานทั่วทุ่งสัมฤทธิ์บุญเหลืองบุญเหลืองบัดนี้บุญเหลือได้เสียสละชีพเพื่อให้เรายังคงเป็นเราเติบโตรุ่งเรืองในดินแดนของเราบัดนี้ถึงเวลาที่เราลูกหลานชาวโคราชต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องทุกสิ่งอย่างที่หล่อหลอมวิถีชีวิตพวกเราชาวโคราชให้ยาวนานสืบไปชั่วลูกชั่วหลานขับไล่อลิราชศัตรูให้พ้นแดนโคราชบัดเดี๋ยวนี Time.
ันครับขอเสียงปรบมือให้กับการและที่เพิ่งจบไปสักครู่นี้นะคะเป็นการแสดงแสงสีเสียงวีรชนบุพชาติท้าวสุรนารีค่ะซึ่งนำแสดงโดยคุณเรอิสริยะนะคะอภิชัยค่ะนักแสดงค่ะรับบทเป็นคุณย่าโมค่ะและคุณวันวิสาทองวิเศษรับบทเป็นคุณย่าบุญเหลือนั่นเองค่ะซึ่งการแสดงนี้นะคะจะมี6วันค่ะคือวันที่24วันที่25 29 31มีนาคมและ 1-2 เมษายนค่ะณบริเวณลานสวนรักหลังเวทีโอเปร่าจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับการจัดงานปีนี้นะคะทางจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มอบหมายให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะเนรมิตพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินค่ะช่วงหอสมุดแห่งชาตินะคะไปจนถึงแยกวัดสุทธาจินดาวรวิหารถนนกำแหงสงครามนะคะรวมทั้งบริเวณคูเมืองหน้าสำนักงานอบจ.โคราชค่ะและบริเวณลานสวนสุรนารีหรือว่าสวนรักนะคะในการจัดการแสดงแสงสีเสียงเพื่อร่วมเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารีวีรสตรีของชาวโคราชและก็ชาวไทยทั้งประเทศนะคะภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็คาดว่างานนี้ค่ะน้องหนูดีคุณผู้ชมค่ะจะมีเงินสะพัดมากถึงหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็เป็นความยิ่งใหญ่นะคะของการจัดงานในปีนี้นะคะโดยภายในงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสินค้ารวมถึงการจำหน่ายสินค้าของจังหวัดโคราชนะคะรวมไปถึงการแสดงเนี่ยแหละค่ะที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์สำคัญในปีนี้นะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาร่วมรับชมความยิ่งใหญ่ของการฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2567ค่ะและที่สำคัญนะคะยังเป็นการฉลองเมืองนครราชสีมาค่ะครบรอบ556ปีนะคะงานจะมีขึ้นนะคะ12วัน12คืนด้วยกันคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้23มีนาคมนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3เมษายน2567ค่ะกิจกรรมก็อย่างที่น้องหนูดีบอกไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็นโซนๆค่ะโซนแรกนะคะจะเป็นถนนสายวัฒนธรรมทางเมืองย่ามีตลาดบกนะคะมีสินค้าของดีของเด่นของโอท็อปโคราชมาจำหน่ายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็จะมีตลาดน้ำคูเมืองและมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะให้คุณผู้ชมมาเที่ยวชมกันเดี๋ยวเราไปรับชมพิธีเปิดการจัดงานแสงสีเสียงฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีกันค่ะเชิญค่ะคณะด้วยความยินดียิ่งขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับได้ทำการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อท่านประธานในพิธีขอกราบเชิญด้วยความเคารพครับเป็นหนึ่งกิจกรรมในการส่ง
ู่เมืองท่องเที่ยวบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินกล่าวเปิดการแสดงแสงสีเสียงงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2561ขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาแขกผู้มีเกียรติผู้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มางานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งถือเป็นงานที่เทิดทูนวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารีวีรสตรีของจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนเป็นงานสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสานครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ผมได้มาโคราชผมชื่นใจทุกครั้งที่ได้มาเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องครับโคราชเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากทั้งในแง่เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนซึ่งผมก็อยากสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกโคราชมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นมอเตอร์เวย์รถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมสมขนส่งและก่อให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจไปสู่จังหวัดอื่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังเป็นจังหวัดที่มีสถานท่องเที่ยวที่หลากหลายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมและที่สำคัญมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวโคราชซึ่งเป็นสถานที่ที่พี่น้องทุกคนต้องมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไปยังภูมิภาคต่างๆซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นของนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมได้อีกด้วยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานแสดงแสงสีเสียงในงานวันฉลองแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีประจำปีพุทธศักราช2567และขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยราบรื่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรียังคงอยู่ต่อด้านบนเวทีกับเรานะครับและนี่คือคำกล่าวเปิดงานจากท่านเศรษฐาทวีสินของเราเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีหรือว่างานย่าโมประจำปี2567ค่ะโดยทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าปีนี้เป็นวันครบรอบนะคะของการสถาปนาเมืองนครราชสีมา556ปีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนอกเหนือจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเศรษฐาทวีสินนะคะยังคงมีท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะรวมถึงท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2567ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในอีกสักครู่นะคะก็จะมีการทำสัญลักษณ์ของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่นะคะในการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะขององค์ย่าโมของชาวโคราชค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวค่ะน้องหนูดีมากว่า
470,000 คนนะคะเป็นข้อมูลของปีที่แล้วแต่ปีนี้ค่ะคาดว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวงานย่าโมนะคะน่าจะถึง 500,000 คนเลยทีเดียวเพราะประชาชนส่วนใหญ่ก็รับรู้นะคะว่าจะมีการจัดงานย่าโมในช่วงนี้23มีนาคมไปจนถึง3เมษายนนะคะแล้วก็ประเมินว่าจะมีเงินสะพัดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในงานนี้นะคะไม่น้อยกว่า250ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะอย่างในวันนี้นะคะก็เริ่มเป็นวันที่2นะคะเท่าที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะมีประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งจากในจังหวัดโคราชเองนะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักมากๆเลยค่ะพี่นกค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางโคราชจะได้ส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะน้องหนูดีโดยเฉพาะกางเกงแมวหรือว่าเสื้อแมวค่ะที่ตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกแล้วนะคะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ทำให้เศรษฐกิจของเมืองโคราชคึกคักตอนนี้ต้องบอกว่ามีร้านจำหน่ายเสื้อแมวกางเกงแมวอย่างที่ท่านนายกสวมใส่เนี่ยหลายร้านด้วยกันนะคะบางคนนี่ยึดอาชีพขายกางเกงแมวเป็นหลักเลยก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาโคราชนะคะก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของอยากซื้อกางเกงแมวอยากซื้อเสื้อแมวนะคะเหมือนกับการซื้อหมี่โคราชค่ะเพราะบอกว่าใครที่มาโคราชแล้วไม่ได้กินผัดหมี่โคราชเนี่ยเขาบอกว่ายังมาไม่ถึงนะคะวันนี้น้องหนูดีได้กินผัดหมี่หรือยังคะมาถึงโคราชหรือยังเอ่ยแสดงว่าหนูน่าจะยังมาไม่ถึงโคราชไม่ถึงใช่ไหมทานข้าวมันไก่นี่ถือว่ามาถึงโคราชไหมคะต้องไปกินผัดหมี่โคราชนะคะห้ามพลาดนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเสร็จงานแล้วนะคะแน่นอนว่าเราเองก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมเดินในงานด้วยนะคะเนื่องจากว่าก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของหนูดีด้วยนะคะที่จะได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีนะซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของนครราชสีมานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของเสื้อแมวกางเกงแมวนะคะก็มีคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คอมเมนต์มานะคะบอกว่าเพิ่งซื้อกางเกงแมวมา2ตัวใส่สบายด้วยแล้วราคาถูกด้วยเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับหน้าร้อนแบบนี้กางเกงแมวนะคะเราเห็นแล้วเรายังอยากได้เลยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะเหมาะที่จะใส่ไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยนะคะซึ่งไม่เพียงแค่โคราชค่ะน้องวีแต่ว่ามีหลายจังหวัดนะคะที่จะมีการส่งเสริมในเรื่องของผ้าลายผ้าประจำจังหวัดนะคะที่จะเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในการที่จะพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปโอ้โหอย่างนี้ท่านนายกสวมใส่นะคะใส่แล้วดูดีมากๆเลยนะคะทำให้เสื้อผ้านะคะที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะลวดลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนะคะอย่างลายแมวนี้นะคะก็เป็นแมวโคราชนะคะพอมาทำเป็นลายเสื้อนะคะแล้ววันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้สวมใส่ก็ขออนุญาตใช้คำว่าดูเท่ไม่เบาเลยค่ะเท่มากๆเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศที่เห็นตอนนี้สดๆนะคะคนเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะที่บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะใครที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่อยากจะมาเที่ยวงานย่าโมนะคะสามารถมาได้ค่ะงานมีไปจนถึงวันที่3เมษายนนะคะโอ้โหเชื่อเหลือเกินว่างานนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองโคราชให้คึกคักเพราะการจัดอีเวนต์ใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่ได้ส่งผลดีแค่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งค่ะแต่ยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับหลากหลายธุรกิจนะคะโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปมาจากทุกอำเภอ32อำเภอนะคะและที่สำคัญน้องหนูดีคุณผู้ชมขาจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดของประเทศไทยนะคะคือมีอยู่10ชิ้นด้วยกันนะคะค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็ได้ทำพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองชัยชนะนะคะของท้าวสุรนารีอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยเช้าวันนี้ค่ะพี่นกท่านเองนะคะก็ก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการติดตามนโยบายแล้วก็โครงการต่างๆของรัฐบาลนะคะท่านก็ได้มากราบสักการะองค์ย่านะคะก่อนที่ท่านจะเดินทางนะคะนี่คือภาพบรรยากาศในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะพี่นกค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สวมเสื้อเชิ้ตผ้าขาวม้าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคลนนะคะไปเข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก่อนที่จะเดินทางไปตรวจราชการค่ะโดยในช่วงเช้านะคะท่านเศรษฐา
วีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพร้อมด้วยคณะค่ะก็ได้เข้าไปกราบสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะคะหรือว่าคุณย่าโมเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและอย่างที่เห็นนะคะว่าวันนี้ท่านนายกมาในเสื้อเชิ้ตผ้าขาวม้าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคลนค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้กล่าวสักการะขอพรขอให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขแล้วก็คล้องพวงมาลัยอนุสาวรีย์คุณย่าโมนะคะจากนั้นค่ะท่านนายกก็นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศที่ท่านไปคล้องพวงมาลัยคุณย่าโมนะคะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ทาง MBT 11นะคะกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ติดภารกิจมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นภารกิจแรกของท่านนะคะก่อนที่ท่านจะได้เดินทางไปติดตามราชการนะคะซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงเป็นการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้สักการะองค์ท้าวสุรนารีเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านก็จะเดินทางไปที่ตำบลเทพาลัยอำเภอคงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่โคกหนองรังกานะคะนั่นจะเป็นอีกจุดที่2นะคะที่ท่านจะเดินทางไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรื่องของพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572หรือว่าโคราชเอ็กซ์โป2029ที่ได้กำหนดพื้นที่โคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงติดถนนมิตรภาพห่างจากตัวเมืองประมาณกว่า60กิโลเมตรค่ะทันทีที่เดินทางมาถึงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคงที่มารอต้อนรับนะคะจากนั้นก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและความคืบหน้าของการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572ค่ะแล้วก็ได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดงานซึ่งงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572นะคะเกิดก็จะเริ่มนะคะในช่วงปี2572ที่จะถึงนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามได้ในสกู๊ปนี้ค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะนายกรัฐมนตรีเข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมจุดจัดงานพืชสวนโลกปี2572ที่อำเภอคงค่ะโดยกำชับนะคะให้ดูในเรื่องของความเหมาะสมทั้งด้านสถานที่และงบประมาณค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อมายังจุดนี้นะคะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำลิดอำเภอพิมายค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำลิดอำเภอพิมายเพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการและการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่โดยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่นี่นะคะได้เข้ากราบสักการะท้าวสุรนารีที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองโดยนายกรัฐมนตรีได้วางพานบายสีและวางพวงมาลาสักการะท้าวสุรนารีและนายกรัฐมนตรีได้รับมอบองค์พระพิฆเนศและเครื่องรางจากรองเจ้าอาวาสวัดนารายมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับท้าวสุรนารีนะคะนามเดิมว่าคุณหญิงโมเป็นภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมาในปี2369เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ยกทัพมายึดเมืองโคราชคุณหญิงโมเลยได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์ไม่ให้ยกมาตีกรุงเทพมหานครได้สำเร็จในหลวงรัชกาลที่7จึงได้สถาปนาคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารีทำให้ย่าโมกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวโคราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและมีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารีและเป็นอีกชื่อที่ใช้เรียกเมืองโคราชว่าเมืองย่าโมโดยในระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนทุกปีจะมีการจัดงานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารีเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานด้วยซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572หรือโคราชเอ็กซ์โป2029ที่ได้กำหนดพื้นที่โคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงติดถนนมิตรภาพห่างจากตัวเมืองประมาณกว่า60กิโลเมตรทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคงที่มารอต้อนรับจากนั้นได้รับฟัง
การบรรยายในเรื่องของจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและความคืบหน้าของการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572และเยี่ยมชมพื้นที่จัดงานซึ่งงานพืชสวนโลกนครราชสีมาปี2572เกิดจากที่ในปี2564ถึง2565ครม.อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาประเภท A1 ในปี2572และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณการดำเนินงานกว่า 4,200 ล้านบาทต่อมาได้รับการประกาศจากคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกในปี2572เบื้องต้นกำหนดจัดงานในวันที่10พฤศจิกายนปี2572ถึง28กุมภาพันธ์2573รวม111วันมีพื้นที่จัดงาน678ไร่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ช่วงหนองรังกาตำบลอินทรายคงด้วยแนวคิดธรรมชาติและพันธุ์พืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียวสะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทยจากนี้ไปก็จะมีการลงนามเซ็นสัญญากับคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนเมษายนนี้เบื้องต้นมีการประมาณการรายจ่ายรายได้นะคะที่เกิดจากการจัดงานนี้ประมาณ 20,000 ล้านบาทมีการจ้างงานกว่า 36,000 ตำแหน่งค่ะและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับฟังการรายงานความคืบหน้าการจัดงานแล้วก็ได้กล่าวสั้นๆนะคะว่าการจัดงานพืชสวนโลกถือว่าส่งผลดีในด้านการท่องเที่ยวโดยขอให้ทุกฝ่ายนะคะพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมทั้งที่ตั้งและงบประมาณด้วยค่ะจากนั้นได้เดินทางต่อมาที่โครงการชลประทานและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมายนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดรับฟังการบรรยายสรุปและพบปะข้าราชการและประชาชนที่มารอต้อนรับโครงการชลประทานและบำรุงรักษาทุ่งสำริดหรือเขื่อนพิมายเป็นเขื่อนปิดกั้นลำน้ำมูลซึ่งมีต้นน้ำที่เกิดจากเทือกเขาต่างๆในพื้นที่อำเภอเสริงสางคอนบุรีปากช่องปักธงชัยและพื้นที่ในเขตอำเภอต่างๆซึ่งเป็นที่ราบสูงในเขตจังหวัดนครราชสีมาก่อสร้างมานานกว่า70ปีเป็นเขื่อนทดน้ำระบายน้ำในลำน้ำมูลภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานกว่า 150,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่3อำเภอได้แก่พิมายชุมพวงและโนนสูงนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลอำเภอพิมายและอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำคิดเป็นและ27ของความจุอ่างค่ะและนั่นคือภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้านะคะส่วนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่อำเภอปักธงชัยนะคะที่เทศบาลเมืองปักธงชัยเพื่อประชุมนะคะแล้วก็หารือการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและในช่วงเย็นนะคะก็จะไปเป็นประธานในงานแสงสีเสียงในงานฉลองชัยชนะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะจากที่ท่านได้ดูโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้กล่าวว่ารัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอค่ะที่ผ่านมานะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาเรื่องน้ำทั้งในฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำแล้งนะคะซึ่งท่านเองก็มีความเป็นห่วงใยราษฎรอย่างเต็มที่เลยนะคะท่านได้บอกว่าอยากให้กรมชลประทานนะคะดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำโดยเฉพาะน้ำท่วมไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้น้ำอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งอย่างเป็นพิเศษค่ะค่ะไปไหนก็มีแต่รอยยิ้มนะคะชาวบ้านที่ไปรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยิ้มขอถ่ายภาพนะคะซึ่งในช่วงบ่ายค่ะท่านนายกก็ได้เดินทางต่อไปที่อำเภอปักธงชัยนะคะไปประชุมเรื่องของการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็จะมีอยู่หลายๆประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนนะคะไปฟัง
ังเรื่องของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสกายวอล์กนะคะจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่อยู่ที่เขาเขื่อนลั่นค่ะแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งในส่วนของอำเภอปักธงชัยเมื่อมีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านนายกก็ไปต่อที่อำเภอสีคิ้วค่ะไปดูสกายวอล์กนะคะที่บริเวณเขาใหญ่เที่ยงเพราะว่าที่นี่นะคะจะพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโคราชเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของการติดตามราชการนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าครอบคลุมเกือบทุกจุดทุกพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2567และการลงพื้นที่ติดตามราชการของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสิรินประเสริฐสังนะคะพร้อมด้วยคุณนิชานันท์มากทองและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ